بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งกับการได้พบเจอกันของเรานะครับถือว่าเป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่มีใครกลับไปหาอัลเลาะห์ใช่มั้ยฮะยังอัลฮัมดุลิลลาห์ครับยังอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่อย่ามาเรียนนานๆเลยฮะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้จริงๆวันนี้นะครับหัวข้อของเราเนี่ยเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเพิ่มพูนริซกีก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหัวข้อเนี่ยผมมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์กับพี่น้องสักเล็กน้อยเอาบุญมาบอกผมเมื่อไม่นานมานี้นะครับเคยเกิดความคิดไอเดียว่าสงสารคนที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองพี่น้องที่นี่ไม่มีใช่ไหมฮะผมเจอคนที่ยากจนไม่มีบ้านแล้วก็ไม่มีที่ดินของตัวเองก็คือต้องเช่าบ้านแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยเหมือนกับติดเงินกับการเช่าอ่ะจนกระทั่งแบบว่ามันสะสมแล้วก็ไม่มีเงินก้อนที่จะไปจ่ายหนี้เขาบางครอบครัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทดสอบให้ผมไปเจอครอบครัวที่ปัตตานีพี่น้องผู้นำครอบครัวเขาเป็นคนหาเงินลูก4คนผู้หญิงเป็นมุอัลลับเป็นคนภาคอีสานแล้วก็มารับอิสลามแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็คนที่หาเงินให้กับครอบครัวค่าเทอมลูกค่าอาหารก็เป็นผู้ชายคนเดียวแล้วปรากฏว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับพอเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องเสียเงินกับการรักษาแล้วก็เป็นหนี้กับการจ่ายค่าเช่าบ้านพอออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ชายไม่สามารถทำงานได้อีกเลยเพราะว่าหัวใจด้วยเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับก็คนที่ทำหน้าที่ในการดูแลครอบครัวก็เปลี่ยนเป็นแม่คนนั้นผู้หญิงคนนั้นคนเดียวเขาก็ฮะเขาใช้วิธีการทำไอ้กะหรี่ปั๊บนะครับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ส่งเพื่อหาเงินให้ลูกแล้วก็มารักษาสามีตัวเองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมได้ไปเยี่ยมผมไปเยี่ยมเขาบอกว่าเขาเนี่ยผู้ชายนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดมาเลยว่าอยากจะปลดหนี้ของตัวเองแล้วก็สงสารลูกๆที่ว่าไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีค่าเทอมผมก็ถามว่าเขาเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่เขาบอกเนี่ยเขาเป็นหนี้ที่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยอยู่ประมาณ16,000และบ้านของเขาเป็นบ้านเพียงไม่มีบ้านเขาเป็นใช้สังกะสีนะครับสังกะสีรอบบ้านแล้วก็บ้านเขามีแค่ห้องเดียวคือมีห้องน้ำอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ห้องครัวห้องกินห้องทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยไม่มีตัวแยกวันนี้ห้องเด็กอันนี้ห้องผู้ใหญ่อันนี้ห้องรับแขกไม่มีเป็นห้องเดียวหมดเลยแล้วก็ล้อมด้วยสังกะสีเขาเช่าเดือนละ 2,000 บาทแพงนะฮะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่เป็นห่วงแต่ลูกอย่างเดียวนั่นแหละนะครับแล้วก็รู้สึกคือขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดผมเนี่ยมีเงินเขาเรียกว่าเป็นเงินกองกลางที่พี่น้องจะบริจาคให้มาตั้งแต่รอมฎอนครั้งที่แล้วแล้วพี่น้องเขาไว้ใจผมอ่ะเขาบริจาคให้ผมเอาไว้ให้กับคนยากคนจนเพราะเขาเห็นผมว่าเดินทางไปทุกที่อะไรเงี้ยน่าจะได้เงินเอาเงินตัวเนี้ยไปมอบให้กับคนที่เหมาะสมพอบางครั้งเนี่ยเราจะให้คนจนบางทีเราก็ไม่เจอนะคนที่เหมาะสมกับเงินจริงๆอ่ะผมก็ทำดีละพิจารณาแล้วว่าครอบครัวนี้เราต้องช่วยอย่างน้อยให้เขาหายใจได้ผ
ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขอยืมมอเตอร์ไซค์แป๊บนึงเดี๋ยวมาผมก็เอามอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วก็ไปกดตังค์มา16,000แล้วก็มาถึงนะครับมาถึงปั๊บเขาก็นั่งทั้งครอบครัวก็นั่งกันแล้วก็เขาก็เล่าว่าเขาทุกข์ผมก็บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยินท่านแล้วอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์ทรงได้ยินใช่ไหมอัลลอฮ์ได้ยินแล้วและอัลลอฮ์สุบตาราไม่เคยทอดทิ้งบ่าวที่บ่าวขอจากอัลลอฮ์จริงๆเขาบอกเขาเชื่อมั่นแล้วผมก็วางเงินบนต่อหน้าเขาอ่ะ16,000ใช้นี่ทั้งบ้านพูดไม่ออกเลยผู้ชายเนี่ยแบบจุกจุกที่หน้าอกแล้วก็ร้องไห้ออกมาแล้วเขาก็ดีใจขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ได้รับการเยียวยารักษาลมหายใจอีกครั้งหนึ่งผมก็รู้สึกว่าการที่เราได้ช่วยเหลือผู้คนเนี่ยเวลาที่พี่น้องได้เห็นหน้าพวกเขานี่ผมว่ามีความสุขนะคนที่แบบว่าไม่มีความยากลำบากมากแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันมีความสุขจริงๆนะครับผมก็เลยโพสต์ข้อความบางอย่างใน Facebook ผมบอกว่าถ้าหากว่าผมมีที่ดินเนี่ยผมจะเจียดที่ดินของผมให้กับพี่น้องที่ยากจนให้ไปเลยแล้วก็จะปลูกบ้านให้ด้วยแต่ผมไม่มีที่เพราะว่าทุกวันนี้ผมก็เช่าบ้านผมไม่มีบ้านของตัวเองผมเช่าบ้านอยู่เหมือนกันก็ปรากฏว่าพอโพสต์ลงไปนะครับมีพี่น้องจำนวนประมาณ 4-5 คนบริจาคที่ดินให้กับผมเลยที่กำแพงเพชรบริจาคให้2ไร่อยุธยาอีก2ไร่ชุมพรอีก2ไร่สงขลาอีกจำนวนหนึ่งเกือบถึงไร่ได้ที่ดินมาที่จะเอาคนจนที่ไม่มีที่อยู่เดี๋ยวไปอยู่กันผมว่าคือพวกเราผมมีความรู้สึกผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาไม่มีริสกีตรงเนี้ยไม่มีบ้านผมว่าผมเองเนี่ยตั้งแต่เกิดมาต้องย้ายบ้านถึง5ครั้งด้วยกันผมเข้าใจความรู้สึกดีนะครับเวลาที่เราถูกไล่ครอบครัวเราอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะถูกไล่ไปอยู่ที่อื่นเมื่อไหร่ยังไงมันเหมือนกับต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลาหนึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาบ้านคืนป๋ากับแม่ของผมก็ต้องวิ่งเต้นกันเอาบ้านคืนแล้วจะต้องไปอยู่ไหนก็ไปหาบ้านจนกระทั่งได้บ้านเล็กๆหลังหนึ่งชีวิตของผมได้ย้ายไปเนี่ยบางทีก็ไปอยู่กับคนอื่นเขาที่เราไม่รู้จักเพราะเราไม่มีบ้านจะอยู่ต้องไปอยู่คนอื่นเขาบางครั้งก็ต้องแยกกันอยู่เลยพ่อกับแม่ต้องแยกอยู่เพราะว่าบ้านไม่มีพ่อต้องมาอยู่ที่หนึ่งแม่ต้องมาอยู่ที่หนึ่งก็เข้าใจความรู้สึกว่าริสกีที่แบบว่าพวกเราอยากได้มากที่สุดและคิดว่ามันดีสำหรับเราก็คือบ้านทุกคนอยากมีบ้านเราจนแค่ไหนนะครับเราลำบากแค่ไหนกับภายนอกแต่เรากลับมาบ้านนี่เป็นบ้านแล้วก็เป็นที่ดินของเราไม่มีใครมาไล่เราอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราทุกคนน่าอยากจะมีทุกคนผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีผมเลยโพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าพอคนให้ที่ดินผมก็เลยจะสร้างบ้านจริงผมก็เลยมีโครงการจะสร้างบ้านให้กับคนยากคนจนผมคิดง่ายๆแบบนี้นะครับว่าผมจะหาคนให้ได้จำนวน600คนแล้วก็บริจาคคนละ600บาทผมว่า600บาทมันไม่ใช่เรื่องยาก600คน600บาทจะได้บ้านให้กับคนยากจนถึง2หลังถ้าเราสามารถบริจาค กันได้ช่วยเหลือกันพวกเราทุกคนนะครับเท่ากับว่าเราซื้อบ้านหลังนึงเพียงแค่600บาทให้กับคนยากคนจนพี่น้องของเราทำอย่างเงี้ยผมจะทำไปทุกเดือนแล้วมันก็จะมีบ้านคนจนแล้วก็มีที่ดินให้เขาให้เขาไปอยู่เลยไม่ต้องเสียเงินวากับสมัยนี้ต้องเสียตังค์ฮะใช่ไหมผมแปลกใจเหมือนกันทำไมต้องเสียตังค์อาจจะเป็นค่าบริการค่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องซอดก็ต้องไม่เสียตังค์ถ้าเราบริจาคแล้วไม่ต้องเก็บตังค์อะไรแล้วต้องให้เลยแล้วก็ทำดีแล้วคนที่เขาบริจาคให้ผมเนี่ยที่ดินเนี่ยเขาให้เลยแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะเอาพี่น้องคนยากคนจนไปอยู่กันจริงๆตอนนี้ที่จะทำที่แรกคือสงขลาครับที่สะกอมติดทะเลจะทำ4หลังคา4บ้านและบ้านที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ใช่บ้านติดกันอย่างนี้นะไม่เอาเราอยากให้เขามีที่ดินด้วยอยากจะเขามีความรู้สึกว่าอยู่บ้านไม่ได้อยู่
อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่บ้านเช่าอย่างนี้ไม่ใช่อยากเขามีความรู้สึกอยู่บ้านแต่ว่าไม่ได้จะสร้างใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ใช่เล็กเกินไปแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะเป็นส่วนร่วมในโครงการนี้ในการช่วยเหลือครั้งนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีดิสกีในเรื่องของเงินแล้วก็ไม่มีดิสกีในเรื่องของไม่มีหลายๆอย่างแต่อัลลอฮฺให้ผมมีความคิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมมีความคิดผมดีใจที่ผมมีความคิดดีกว่าคนที่มีเงินแต่ไม่มีความคิดบางคนมีที่ดิน100ไร่20ไร่30ไร่แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะอัลเลาะห์ไม่ให้เขาคิดทั้งชีวิตเขาไม่เคยเจตที่ดินให้กับคนจนแต่เราทุกคนมีความคิดเราสามารถซื้อบ้านให้คนจนจากความคิดของเราได้ถึงแม้ว่าเราไม่มีเงินเราก็ทำได้แล้วผมเชื่อว่าพวกเราทำได้ถ้าทำกันจริงนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ฝากพี่น้องไว้แล้วกันนะครับกับผลบุญดีๆแบบนี้นะครับผมครับคนที่เขาให้บ้านเนี่ยเป็นคนสงขลาใช่ไหมฮะแต่คนที่จะมาอยู่เนี่ยหนึ่งคือคนนครราชสีมาจ้ะที่ดินอยู่สะกอมครับริมทะเลครับผมเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนมุสลิมมีมัสยิดมีอะไรครับผมคนที่ยื่นเจตจำนงมาอยู่ครอบครัวแรกเนี่ยเป็นแม่กับลูกผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงตอนนี้อยู่ที่นครราชสีมาในสังคมไม่มีมุสลิมเลยเขาอยู่เพียงแค่บ้านหลังเดียวผมจะย้ายเขามาอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาเช่าบ้านอยู่จ่ายเดือนละ 2,000 ฮะแล้วก็ดีมากแล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยนะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ซันเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาทำให้คนเนี่ยรับอิสลามมาแล้วหลายคนด้วยแล้วก็เขาเป็นพม่าไม่ได้สัญชาติไทยไม่มีสิทธิ์ที่ได้สัญชาติไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อบ้านเหมือนกับพวกเราหรอกใช่ไหมฮะแต่เราช่วยเขาได้ครับผมเราช่วยเขาได้อินชาอัลเลาะห์แล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวปัตตานีที่ผมบอกเนี่ยที่บ้านเป็นสังกะสีเนี่ยครับผมก็ช่วยๆกันพี่น้องเราถือว่าเราอยากจะได้ผลบุญกันทุกคนผมเองก็อยากจะได้ผมว่าวันหนึ่งพี่น้องลองนึกสภาพดูนะเราไปวันกิยามะฮ์แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนเราและเรามีผลงานกันเราสร้างบ้านให้คนจนเราช่วยเหลือคนจนอะไรเงี้ยและคิดดูว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนเราเนี่ยมันคืออะไร ผมว่ามันเยอะนะครับผมก็เข้าสู่เนื้อหาดีกว่าผมถึงกี่โมงครับเนี่ย11:20ใช่ไหมครับครับบิสมิลลาห์ฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องเรื่องของริซกีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราเป็นอย่างมากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงริซกีไว้ในหลายๆอายะห์กุรอานด้วยกันผมอยากจะนำเสนออายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะครับว่าวะมาคอละกอตุนจินนะวัลอินซะอิลลัลยะบุดูนฉันเนี่ยไม่ได้สร้างจินแล้วก็มนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากสักการะต่ออัลลอฮฺวะมาอูรีดุมิรริซกีวะมาอูรีดุอายุตอิมูนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้สร้างมนุษย์แล้วก็จินมาเพื่ออื่นใดนอกจากสักการะเท่านั้นและฉันไม่ได้ต้องการริซกีจากพวกท่านและฉันไม่ต้องการให้พวกท่านนั้นมาให้อาหารกับฉันอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเป็นพระเจ้าที่ยืนยันตัวของพระองค์เองว่าพระองค์เป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับพระองค์เป็นผู้ให้ริสกีไม่ใช่ผู้รับริสกีซึ่งเรื่องนี้เป็นอะกีดะห์พี่น้องต่างจากพระเจ้าอื่นๆที่อยู่บนโลกดุนยานี้เพราะพระเจ้าอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺล้วนแล้วต้องการริสกีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแม้กระทั่งรูปปั้นเองก็ยังต้องการริสกีเราดูยังไงว่ารูปปั้นต้องการริสกีเห็นไหมคนเนี่ยเอาน้ำน้ำแดงเอาโค้กเอาอาหารเอาไปวางให้เพราะเขามนุษย์คิดว่าเนี่ยต้องกินต้องดื่มต้องกินต้องดื่มแสดงว่าพระเจ้าในโลกดุนยานี้ต้องการริสกีหมดเลยอายะห์กุรอานเนี้ยเป็นตัวชี้ชัดว่าสถานะของพระผู้เป็นเจ้าต้องไม่ต้องการริสกีพี่น้องลองคิดดูนะครับ
ถ้าหากว่าพระเจ้าที่อยู่ในโลกดุนยานี้นะครับที่ไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราไม่ให้น้ำไม่ให้อาหารมันเนี่ยพระเจ้าทั้งหมดจะถูกเมินหมดเลยนะฮะเหมือนกับไม่มีคุณค่าไม่มีพละกำลังเหมือนกับพวกเขาจะมีกำลังก็จากการที่เราให้อาหารพวกเขานั่นแหละพระเจ้าที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฉะนั้นพระเจ้าที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยที่มนุษย์ไปสักการะเนี่ยมนุษย์ไปสักการะเขาไปขอความช่วยเหลือกับเขาไปขอความสูงส่งกับเขาแล้วก็ไปช่วยเหลือเขาอีกทีหนึ่งนี่คือพระเจ้าที่อยู่ในโลกดุนยาต่างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้ทรงให้และพระองค์ไม่ต้องการสิ่งใดจากเราเลยไม่ว่าเราจะอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าเราจะปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ก็ไม่มีผลกระทบใดๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นอันนี้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอะกีดะห์เป็นเตาฮีดของเรานะครับแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดริสกีเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเราก่อนที่เรานั้นจะมีชีวิตเราจะต้องเรียนรู้จากกำหนดของเราด้วยในเรื่องของริสกีว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำหนดให้กับเราก่อนที่เรานั้นจะมีชีวิตตอนที่เราจะถูกเป่าดวงวิญญาณลงไปในครรภ์ของมารดาเนี่ยในท้องของมารดาแม่ของเราเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนด4อย่างด้วยกัน2อย่างเลือกกระทำได้อีก2อย่างเลือกไม่ได้2อย่างที่เลือกกระทำได้ในโลกดุนยานี้คือการงานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดการงานใช่ไหมฮะและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอะไรอีกเป็นคนที่จะได้อยู่ในสวรรค์หรือว่าจะอยู่ในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองอย่างนี้เราเลือกกระทำได้เราจะทำอาชีพอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเลือกเราเลือกจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ตามปรารถนาของเราเลยเราจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีก็อยู่ที่เราเลือกอีกนั่นแหละเราจะไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ในโลกหน้าหรือว่าจะไปอยู่ในนรกก็อยู่ที่เราสามารถที่จะเลือกได้ส่วนข้อกำหนด2อย่างที่เลือกไม่ได้ตอนที่ถูกเป่าก่อนที่จะถูกเป่าลงไปในคันมันดา1ก็คือวันสุดท้ายอาญันความตายเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะตายในวันไหนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วเลือกไม่ได้อีกประการหนึ่งก็คือริสกีปัจจัยยังชีพเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัจมีลูฟิตตอลับและจงใช้สำนวนในการวิงวอนจากอัลลอฮ์ให้สวยงามให้ดีที่สุดจงขอให้ดีขอจากอัลลอฮ์ขอในเรื่องของริสกีขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดีสุดفَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ لِزْقَهَا ชีวิตหนึ่งชีวิตใดจะยังไม่ตายลงจนกว่าเขาจะได้รับลิสกีที่ถูกกำหนดเอาไว้สำหรับเขาคือถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งมีลิสกีเท่านี้เขาจะยังไม่ตายจนกว่าเขาจะได้รับมันทั้งหมดเขาถึงจะได้ตายไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดลิสกีให้100แต่เรามีชีวิตได้แค่หยิบมา50ริสกีเงี้ยแล้วเราก็ตายลงไม่ใช่เราจะยังไม่ตายจนกว่าเราจะได้รับเต็มๆในริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้แสดงว่าริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เนี่ยเราเลือกไม่ได้เท่าไหนเท่านั้นแค่ไหนแค่นั้นมากก็มากน้อยก็น้อยแค่นั้นเองว่าอิงตุบเตียอันฮาถึงแม้ว่าริสกีที่มันจะมาช้าแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามันเป็นของเราและอัลลอฮฺให้เราเนี่ยเราก็ต้องได้มันสมมุติว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เราเป็นคนรวยแต่ในชีวิตของเราเนี่ยทั้งชีวิตนะครับจนมาตลอดเลยแต่อัลลอฮฺกำหนดให้เรามีสมบัติมากมายล้ำค่าเยอะมากเราแต่ชีวิตของเราใช้ชีวิตแบบยากจนมากเลยเราจะยังไม่ตายจนกว่าเราจะได้สมบัตินั้นเนี่ยเพราะอัลลอฮฺกำหนดให้แล้วถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้แล้วเนี่ยมันไม่เป็นของใครมันเป็นของเราเนี่ยแหละถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่กำหนดให้มันก็ไม่มีทางเป็นของเราได้เพราะเราไม่ได้กำหนดให้เรานั่นคือริสกีจากอัลลอฮ์เ
แล้วอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าฟัตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัจมิลูฟิตฏอลับและจงอะไรครับจงเอาการวิงวอนที่จะถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสำนวนที่ดีการขอที่ดีลักษณะการขอที่ดีกุซูมาฮัลละวะดาอูมาฮุริมาจงเวลาที่เราได้รับริสกีจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยจงเอาในสิ่งที่ฮาลาลแต่จงทิ้งถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ฮารามในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคล้ายๆว่ามันจะย้อนแย้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้ขอจากพระองค์ริสกีแต่นบีบอกว่าริสกีถูกกำหนดแล้วจะขอไม่ขอก็คือได้ตามที่กำหนดแล้วเหมือนกับย้อนกันไหมย้อนแย้งผมจะอธิบายให้พี่น้องฟังริสกีถูกกำหนดแล้วถ้าหากว่าพี่น้องไม่ขออัลลอฮฺสุบะตาก็ให้ตามกำหนดของพระองค์แต่หากว่าพี่น้องขออัลลอฮฺสุบะตาก็ให้ตามกำหนดของพระองค์แต่ทำไมเราถูกสั่งใช้ให้ขอเพราะดูอามันคืออิบาดะห์พี่น้องการวิงวอนขอจากอัลลอฮฺสุบะตาคือการทำอิบาดะห์และมันเป็นคำสั่งใช้ให้ขอริสกีจากอัลลอฮ์การที่เราขอริสกีจากอัลลอฮ์ประหนึ่งว่าเรายอมรับว่าความช่วยเหลือปัจจัยยังชีพทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวถึงแม้ว่าเรารู้แล้วแหละว่าเราจะได้หรือไม่ได้แต่มันเป็นการยืนยันว่าปัจจัยยังชีพนั้นมาจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่เหมือนกับคนที่ไม่ขอเลยไม่เคยขออะไรจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้นะครับริสกีไม่เคยขอเลยแต่เขาไม่เคยประกันว่าริสกีนั้นมาจากอัลลอฮ์ด้วยคำพูดเลยฉะนั้นขาดทุนพี่น้องฉะนั้นวันนี้เรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดริสกีของเราเนี่ยให้ขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนให้เราขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยสำนวนที่ดียาอัลลอฮ์ยารอซซักคำว่าสำนวนที่ดีในการขอเนี่ยคือการใช้นามของอัลลอฮ์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการจำให้ดีนะครับพี่น้องสำนวนในการขอที่ดีที่อัลลอฮ์รักและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คือการใช้นามของอัลลอฮ์ให้เหมาะสมกับการที่เราขอถ้าเราอยากจะได้ริสกีจากอัลลอฮ์นามของพระองค์คืออะไรครับรอซซักผู้ทรงให้ปัจจัยยังชีพถ้าเราอยากจะได้การอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานามของพระองค์คืออะไรครับกอฟฟาร์กอฟูรถ้าเราอยากจะได้ความเมตตารอห์มานถ้าเราอยากจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำจัดศัตรูของเราชัดดาดแปลว่าผู้ทรงรุนแรงจับบาร์เป็นผู้ทรงอหังการอย่างนี้เป็นต้นริสกีนะครับผมยกตัวอย่างให้ชายสองคนเขาเถียงกันในเรื่องการกำหนดริสกีคนหนึ่งบอกว่าถ้าเราไม่ออกไปแสวงหาไม่ทำงานไม่ค้าขายเราไม่ได้ริสกีจากอัลลอฮ์หรอกอีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรถ้าอัลลอฮ์กำหนดริสกียังไงเราก็ได้นั่งอยู่ในบ้านเฉยๆเราก็ได้สองคนเถียงกันอีกคนหนึ่งบอกว่าคุณจะไม่ได้ริสกีหากคุณไม่หาริสกีอีกคนนึงบอกว่าริสกีถูกกำหนดถึงแม้ว่าไม่ต้องหาก็ได้ใครถูกครับ คนแรกเขาบอกเดี๋ยวคอยดูให้ดีนะนั่งอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนนะเขาก็ออกไปเลยไปค้าขายขายนู่นขายนี่ได้เงินมาได้แอปเปิลมา2ลูกกลับมาเลยเป็นไงนี่อ่ะฉันเนี่ยออกไปหาไปควานหาได้ริสกีมาเป็นไงเนี่ยได้แอปเปิลเอาไปกินสงสารคนที่สองก็บอกว่าเห็นไหมฉันไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ดีๆแอปเปิลก็มาให้ฉันกินเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดแล้วอัลลอฮ์กำหนดแล้วใช่ทั้งคู่เลยคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดนะครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็จะได้รับมันอันนี้เป็นอากีดะห์ของเรา
คนที่ออกไปแสวงหาก็ได้รับมันฉะนั้นพี่น้องอย่าเสียใจนะถ้าเราทำแล้วเราได้น้อยกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยอย่าเสียใจให้นึกไว้อย่างเดียวว่านั่นคือริสกีของเราแค่นั้นเพราะบางคนแบบทำไมอ่ะค้าขายก็แล้วอ่ะไอ้นู่นก็แล้วไอ้นี่ก็แล้วไม่ได้เลยแต่ไอ้เนี่ยไม่ทำอะไรนั่งเฉยๆอยู่ดีมรดกได้มรดกเฉยเลยมันสบายเกินไปแล้วถ้าเราคิดแบบนี้คือเราไม่เข้าใจแล้วเราไม่เข้าใจแต่วันนี้หัวข้อของเราเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีบอกไว้หลายอย่างว่าจะทำยังไงให้เราได้ริสกีเพิ่มพูนได้ริสกีเพิ่มพูนวิธีการเพิ่มพูนริสกีมีไหมมีสมมติถ้าพี่น้องทำมันก็อยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียบร้อยแล้วนะแล้วมีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้เรานั้นได้เพิ่มพูนริสกีของเราที่เราจะได้ปัจจัยยังชีพคนที่ได้ริสกีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำให้ความกังวลความรู้สึกเสียใจมันหายไปริสกีเปรียบเสมือนสิ่งที่จะทำให้ความหมายของมันนะริสกีหมายถึงสิ่งที่ทำให้บ่าวคนหนึ่งเพียงพอหรือว่าพอเพียงกับสิ่งที่ตัวเองมีไม่ขาดตกบกพร่องนั่นคือริสกีฉะนั้นริสกีความหมายของมันไม่ใช่ถูกจำกัดเพียงแค่เงินทองอย่างเดียวทุกอย่างเลยครับพี่น้องที่ทำให้เรารู้สึกดีใจสบายใจพอใจไม่เดือดร้อนเรียกว่าริสกีหมดเลยริสกีที่ดีเขานักวิชาการในสมัยก่อนเขาถือว่าเงินเป็นริสกีที่ต่ำที่สุดแล้วเงินเนี่ยเป็นริสกีที่ต่ำที่สุดเพราะเงินไม่ได้ช่วยอะไรเรามากมายเวลาที่เรามีเงินอยู่ในครอบครองพี่น้องเงินที่อยู่กับเราเนี่ยพี่น้องมีความสุขไหมถ้าหากว่าเงินนี้เราไม่รู้ว่าไปซื้ออะไรฉะนั้นจริงๆแล้วความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เงินอาจสมมติว่าให้เงินไป10ล้าน5ล้านเราอาจจะรู้สึกดีใจอะเราได้เงินจำนวนมากมาอยู่กับข้างกายเราแต่มันไม่มีความสุขถ้าเงินมันอยู่แบบนั้นแม้กระทั่งว่าถ้าพี่น้องไม่กินเนี่ยไม่เอาเงินในกองเนี่ย5ล้านเนี่ยไปซื้อของมากินพี่น้องก็ยังไม่มีความสุขไม่สามารถประทังความหิวได้เงินประทังความหิวไม่ได้เงินทำให้พี่น้องนอนหลับไม่ได้เงินทำให้พี่น้องหายหิวไม่ได้จนกว่าพี่น้องจะเอาเงินไปซื้อฉะนั้นการที่มีเงินเป็นจำนวนมากอยู่ในธนาคารพี่น้องไม่มีความสุขไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่การใช้เงินเนี่ยแหละคือความสุขที่แท้จริงและต้องใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์คือคนที่ไม่ขาดทุนฉะนั้นพี่น้องอย่าคิดเก็บเงินนะครับอย่าคิดเก็บเงินเยอะเพราะไม่มีความสุขหรอกนั่นคือริสกีในเรื่องของเงินเนี่ยต่ำสุดแล้วเพราะเงินเนี่ยเป็นตัวปัญหาทำให้เราเนี่ยนะฮะปวดหัวกับมันในวันเนี้ยที่บ้านเมืองเราเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะเงินแล้วก็เป็นฟิตนะห์ที่เกิดในประชาชาติของเราที่นบีบอกด้วยว่าประชาชาติอิสลามจะถูกทดสอบด้วยกับเงินคนมีเงินมากนะครับบางครั้งนอนเนี่ยไม่ได้หลับเพราะห่วงแต่เรื่องเงินพอมีเงินมากจะซื้ออะไรเคยเป็นไหมมีเงินเยอะแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรดีเครียดอีกเพราะไม่รู้จะซื้ออะไรดีเพราะเงินฉะนั้นเงินเนี่ยเป็นริสกีต่ำสุดแล้วเป็นริสกีที่ไม่มีค่าสำหรับผู้ศรัทธาสักเท่าไหร่แต่ริสกีที่มีค่ามากที่สุดนะครับเราต้องมองให้ออกคือความรู้พี่น้องจำให้ดีความรู้ศาสนาความรู้วิชาการความรู้ปัญญาที่ดีเลิศนั่นเป็นริสกีที่ดีที่สุดเลยถ้าวันนี้เราไม่มีเงินแต่เรามีปัญญาเราไม่มีเงินแต่เรามีความรู้จงรู้ไว้ว่าเราได้ริสกีที่ดีที่สุดแล้วและต้องภูมิใจกับสิ่งนี้ด้วยคนมีความรู้นั้นจะดูแลตัวเราดูแลเงินทองแต่คนมีเงินทองตัวเราต้องไปดูแลมันใช่ไหมฮะเราเนี่ยต้องไปดูแลมันแต่ความรู้จะดูแลเรา
ฉะนั้นลิสกีที่ดีสุดคือลิสกีของความรู้ลองลงมานะครับลิสกีถัดลงมาจากความรู้ก็คือพ่อแม่และก็ลูกเป็นลิสกีจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาอัลลอฮฺสุบฮานุตะลากล่าวไว้ในกุรอานในสุรอานอัมลาตักตุลูอัลลาดะกุมมินอัมละมีอิมลักพวกท่านทั้งหลายอย่าฆ่าลูกของพวกท่านด้วยกับสาเหตุคิดว่าจะยากจนเพราะว่าวันนี้ปัจจุบันเนี่ยคู่แต่งงานใหม่หรือว่าครอบครัวใหม่มักจะไม่กล้าที่จะมีบุตรกลัวพี่น้องกลัวว่าจะมีลูกกลัวจะมีอะไรครับมีภาระแต่งงานไปแล้วเนี่ยผู้ชายทำงานผู้หญิงก็ทำงานกลัวว่าเดี๋ยวพอมีลูกจะเลี้ยงกันไม่ได้กลัวว่าจะมีลูกหาเงินไม่ได้กลัวจะมีลูกคิดถึงผ้าอ้อมคิดถึงนมคิดถึงนู่นคิดถึงค่ายาค่ารักษาก็เลยพยายามวางแผนเพื่อจะไม่ให้มีลูกการวางแผนไม่ให้มีลูกอิสลามไม่ได้ฮารามนะฮะแต่การที่เรามีความคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เราคับแคบหรือไม่ไว้ใจในความเมตตาของอัลลอฮฺเนี่ยแหละคือฮารามตรงนี้ฮารามตรงนี้เลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะนะฮูนัรซุกุฮุมวะอียากุมเราเนี่ยนะคืออย่าไปฆ่าลูกเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ริสกีพวกเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้ริสกีเขาไม่ใช่เจ้าไม่ใช่พ่อแม่อย่าเข้าใจผิดนะครับคนที่เป็นพ่อแม่บุพการีเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าตัวเขาเป็นคนที่จะดูแลลูกและเป็นคนที่จะมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกเป็นคนที่จะซื้อแพมเพิร์สให้ลูกไม่ใช่คนที่จะดูแลลูกคนที่เด็กออกมาเนี่ยคืออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาองเดียวและอัลลอฮ์บอกว่าวะอียากุมและก็คนที่จะให้ริสกีพวกเจ้าก็คือฉันฉะนั้นไม่ต้องกังวลริสกีใครริสกีมันเจ้าได้ริสกีครับแคบแค่นี้ลูกเจ้าอาจจะได้ริสกีที่กว้างขวางการมีลูกก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับริสกีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเด็กคนหนึ่งจะถูกกำหนดลิสกีให้แล้วฉะนั้นการที่เรามีบุตรออกมาคือเราก็ได้กินลิสกีของเขาไปด้วยอยู่กับเขาไปด้วยพี่น้องฉะนั้นอย่ากลัวอย่าวิตกกังวลใจต้องบอกกับลูกกับหลานของเราว่าอย่าไปกลัวการมีบุตรอย่ากลัวว่าจะต้องซื้ออย่าไปวางแผนอนาคตเพราะทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาละอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาละลิสกีที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ดีกว่าเงินนะครับคือเพื่อนที่ดีจำให้ดีนะเพื่อนที่ดีมิตรสหายที่ดีนี่เป็นลิสกีที่ดีมากผมเนี่ยได้ลิสกีเพื่อนที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์เพื่อนนะครับเงินนะเวลาที่เรามีเวลาเราใช้คือเราต้องใช้จ่ายไปเนี่ยในแต่ละวันมันก็จะค่อยๆหมดลงแต่กับเพื่อนพี่น้องน้ำใจของเขาจะไม่มีวันหมดถ้าเรามีเพื่อนดีถ้าเรามีสหายที่ดีเนี่ยเราตกต่ำแค่ไหนเราลำบากแค่ไหนเพื่อนของเราเนี่ยจะดึงเราช่วยเหลือเราและไม่มีวันหมดและมันจะยิ่งกว่าเงินทองด้วยเพราะเงินทองมันพูดกับเราไม่ได้แต่เพื่อนพูดปลอบใจกับเราได้เพื่อนให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับเราได้ฉะนั้นลิสกีที่เราควรจะขอคือสิ่งพวกนี้ก่อนที่จะไปขอเรื่องเงินพี่น้องวันนี้ปัจจุบันเนี่ยมุสลิมเราเอาแต่เงินขอแต่เงินไม่รู้ว่าจะอยากจะได้อะไรเอาเงินไว้ก่อนลิสกีรอประทานลิสกีใช้ด้วยใจคิดไปแล้วเงินเขียนเป็นเลข10บาทแบงค์500แบงค์พันอยู่ในหัวหมดแล้วลิสกีความรู้นี่เราต้องขอลิสกีลูกบุตรหลานเนี่ยเราต้องขอลิสกีที่มาจากสหายของเรามิตรสหายของเราเราต้องขอเพราะมันมีความสุขมากกว่าเงินเนี่ยเอาไว้ที่หลังเลยพี่น้องเงินเนี่ยถ้าหากว่าเราจะขอจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรว่ามิมมารอซักอนาฮุมยุงฟิกูนบรรดาผู้ศรัทธาเวลาขอลิสกีจากอัลลอฮฺเนี่ยที่เป็นเรื่องเงินนะขอมาเพื่อไปบริจาคไม่ใช่ขอมาเพื่อให้ตัวเองพี่น้องฉะนั้นถ้าว่าพี่น้องจะขอเงินจากอัลลอฮ์เนี่ยให้นึกซะว่าขอไปเพื่อไปบริจาคอย่าอัลลอฮ์
ขอไปเพื่อเป็นมือบนไม่ใช่มือล่างมันไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยจะมีการขอเพื่อเป็นมือบนส่วนใหญ่แล้วคือขอให้กับความจำเป็นของตัวเองมากกว่าตัวเองขาดอะไรตัวเองพลาดอะไรเนี่ยก็อยากจะขอสิ่งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหนึ่งในบรรดาผู้ศรัทธาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงคือมิมมารซักกอนะฮุมยุงฟิกูนเอาเงินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบริจาคและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรยัมฮักุลลอฮุรริบาวะยุรบิสซอดะกอตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้จะทำให้คนไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยล้มละลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้พวกเขาเป็นหนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำลายเงินของพวกเขาทำลายความปลดปลานของพวกเราสำหรับบุคคลที่ก้าวขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺจะให้ดอกเบี้ยเองโดยการที่ใครก็ตามเอาเงินของพระองค์มาบริจาคฉะนั้นถ้าหากว่าพี่น้องคนใดอยากจะเพิ่มเงินของตัวเองเนี่ยเพิ่มเงินของตัวเองให้บริจาคสิ่งนี้ผมเนี่ยได้รับกับตัวเองมาแล้วพี่น้องผมเนี่ยเวลาที่รู้สึกไม่มีเงินนะครับหรือว่าขาดแคลนเงินที่ต้องใช้จ่ายอย่างเช่นเดือนหน้าต้องจ่ายค่าเทอมลูกเนี่ยแล้วมันก็เป็นจำนวนเงินมากเราไม่มีเงินสักกระบาทหนึ่งวันนี้พอเรารู้ตัวรีบเอาเงินไปบริจาคเท่าที่เรามีถ้าพี่น้องให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนหนึ่งอัลลอฮฺจะเพิ่มดอกเบี้ยให้และเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันมากมายเหลือเกินว่าไม่ยัดจะกินละฮะจะจะอัลลอฮฺมะคราญะวายรซุกฮุมินไฮซุลายะตัสซิบถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยพี่น้องไม่ต้องคำนวณเลยมันพอในสิ่งที่เราต้องการในอายะห์กุรอานนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเป็นความหวังเลยว่ามัยยะตะกิลลาฮะจะจะอัลลอฮุมะคระยะใครก็ตามที่ประสบกับปัญหามีความคับแค้นในการดำเนินชีวิตลำบากแล้วให้เรามีความยำเกรงมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยัรซุกุฮุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานปัจจัยยังชีพโดยที่เราคาดไม่ถึงเลยอายะห์กุรอานนี้ในหนังสือตัฟซีรของอิบนุกะซีรแล้วก็ซอฟวะตุตตะฟาซีรได้รายงานถึงซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ชื่อว่าอาฟอิบนุมาลิกอันอัชยะอีอาฟอิบนุมาลิกอันอัชยะอีเนี่ยลูกชายเนี่ยถูกจับไปเป็นเชลยตอนทําสงครามแพ้สงครามถูกจับไปเป็นเชลยมุชริกีนจับไปเป็นเชลยอาฟอิบนุมาลิกไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์ทํายังไงดีอุซีรออิบนีลูกฉันเนี่ยถูกจับไปเป็นเชลยทำยังไงดีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอายะห์กุรอานนี้ว่ามัยยะตะกิลลาฮะยะจะอัลลอฮุมะคระญะให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาให้กล่าวว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นบีสอนให้อัลฟ์อิบนุมาลิกกล่าวลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ให้กล่าวมากๆแล้วก็ไปสอนภรรยาของเจ้าให้กล่าวมากๆและรอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อดทนแล้วก็รออัลฟ์อิบนุมาลิกก็ไปกล่าวลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ภรรยาเขาก็กล่าวลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มีความยำเกรงและมีความอดทนสุดท้ายลูกของเขากลับมาหานบีกลับมาหาพ่อของเขาพร้อมกับอูฐอีก100ตัวจากเป็นทาสได้มาเพราะความยำเกรงของเขาฉะนั้นริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาจะได้มาด้วยกับการที่เรานั้นยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาอีกทางหนึ่งนะครับในการที่เราจะเพิ่มภูริสกีชายคนหนึ่งมาหาท่านฮัสซันอันนี้อยู่ในตัฟซีรอัลกุรตูบีชายคนหนึ่งมาหาท่านฮัสซันแล้วก็บอกว่ายาฮัสซันเราจะขออะไรครับช่วยขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราหน่อยได้ไหมขออะไรพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยมันแห้งแล้งมันไม่มีอะไรเลยท่านฮัสซันก็บอกว่าอิสตักฟิริลลาห์
จงไปขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของอะไรครับการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสตัฆฟิรุลลาห์ทีนี้พออีกคนนึงนะครับมาขอมาขอจากท่านฮะซันบอกว่าอะไรครับลูกของฉันเนี่ยมีน้อยคือมีลูกน้อยมากเลยอยากจะขอลูกอยากจะได้ลูกบางครอบครัวก็ไม่มีลูกเลยจะทำยังไงดีฮะซันก็บอกว่าอิสตัฆฟิรุลลาห์จงขออะไรครับขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกพออีกคนคนหนึ่งนะครับมาขอจากท่านอาซันมาปรึกษาบอกว่าช่วยขอจะมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้สวนของฉันเนี่ยมีน้ำคือมีฝนตกหลั่งลงมาเพราะว่าสวนของฉันเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือไม่มีฝนแล้วก็ไม่สามารถที่จะงอกเงยอะไรได้เลยทำยังไงดีตรงนี้นะครับท่านอาซันก็บอกอิสตัฆฟิรุลลาห์จงขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งคนคนหนึ่งที่ได้ยินจากการขอหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นขอลูกขอบุตรหลานขอให้พื้นแผ่นดินดีขอให้มีน้ำขอให้มีริสกีขออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นริสกีจากอัลลอฮ์เนี่ยทำไมตัวท่านนัสันถึงให้ไปขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมไม่บอกให้ขอน้ำขอนู่นขอนี่แต่ทำไมสอนให้เราไปขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนัสันก็บอกว่าก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลอฮ์บอกว่ายุรซิลิสซะมาอะอะลัยกุมมิดรอรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฝนเนี่ยหลั่งมาจากฟากฟ้าวะยุมดิดกุมบิอัมวาลิวะบานีนวะจะอัลละกุมจันนาติวะจะอัลละกุมอันฮารออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มให้มีลูกหลานมากมายให้มีแม่น้ําให้มีสวนต่างๆให้มีอะไรครับพืชพันธุ์ธัญอาหารมากมายมาละกุมลาตัรจูอิลลาวะกอรนะครับทั้งหมดเลยก็คือการที่เรานั้นได้ขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าก่อนอายะที่ผมกล่าวมาคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะกุนตุสตัฟิลูรับบะกุมอินนาฮูกานะกอฟารอจงวิงวอนขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงพระองค์จะอภัยโทษให้กับเจ้าและเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับเจ้าสิ่งที่ตามมาที่เจ้าต้องการนั้นจะได้หมดเลยอยากจะได้อะไรพี่น้องขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าริสกีเนี่ยที่วันนี้เราขอแล้วเราไม่ได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องกลับไปดูไปสำรวจตัวของเราเองว่าเรามีมาซิยัตมีการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนารจุนถ้าจริงคนคนหนึ่งลายุฮรอมุริสกูฮูบิซัมบีเขาเนี่ยถูกห้ามจากริสกีของเขาเนี่ยคือริสกีนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้ละเขาถูกห้ามจากริสกีของเขาด้วยสาเหตุที่เขาทำบาปต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ขออภัยโทษผมจะยกตัวอย่างให้คนคนหนึ่งนะครับมีริสกีเต็มอย่างนี้เลยชีวิตของเขาเนี่ยเดินมาข้างๆริสกีของเขาเนี่ยแหละเพราะว่าเขากับริสกีเนี่ยมันเป็นของเขาแล้วมันไม่ใช่ของใครแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ริสกีไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้มีความสำราญกับริสกีของเขาเนี่ยอันเนื่องมาจากบาปที่มันกั้นอยู่บาปเนี่ยมันกั้นประตูเนี่ยมันปิดอยู่ระหว่างตัวเขากับริสกีของเขาท่านอาซันบอกว่าอยากจะได้ริสกีใช่ไหมอิสติกฟาร์ขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บทบาปของเราอภัยโทษให้กับบาปของเราประตูที่มันกั้นริสกีกับตัวเรามันเปิดออกเราก็ได้ริสกีนั้นเราจะมีความสุขกับริสกีนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำก่อนที่เราจะตายเราไม่มีความสามารถเราหมดแรงไรซึ่งกำลังแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ายังไงเนี่ยเราจะยังไม่ตายจนกว่าริสกีนั้นจะเป็นของเราสมมุติว่ามันมากเหลือเกินนะครับมากมากเลยริสกีเราแต่เนื่องจากบาปของเราที่ทำเอาไว้มันกั้นเอาไว้จนกระทั่งเราจะตายเ
พอวันที่เราจะตายท่านนบีบอกว่าเราจะยังไม่ตายจนกว่าริสกีจะได้ของเราถึงช่วงเวลานั้นอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะเปิดให้เราได้รับริสกีแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าอะไรเราไม่มีกำลังแล้วไม่มีพละกำลังที่จะใช้ริสกีจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาที่มันเป็นของเราแล้วไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วฉะนั้นพี่น้องวันนี้นะครับเราจะเพิ่มพูนริสกีของเราด้วยการอิสติกฟารด้วยการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้มากๆเสร็จแล้วด้วยการบริจาคอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็จะเพิ่มพูนริสกีให้กับเราแล้วก็ด้วยการวิงวอนจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ใช้คำพูดที่สวยงามและเหมาะสมแล้วก็ด้วยกับการที่เราไม่เนรคุณกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาโดยการทำลายริสกีของเราเองเวลาที่เราได้ริสกีมาแล้วอย่าเอาริสกีที่เราได้มานั้นไปใช้ในทางที่ฮารามในทางที่ผิดนะครับอย่าไปใช้ในทางที่ผิดแค่นี้เองเราก็จะได้เพิ่มพูนริสกีอย่างมากมายครับพี่น้องและทำไมมันเกิดความถ้าหากว่ามีคนจะถามเรานะครับมันมีคนถามทั้งมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมถ้าคนไม่ใช่มุสลิมผมไม่ค่อยแปลกใจแต่เป็นคนมุสลิมถามเองเนี่ยรู้สึกแปลกประหลาดใจเหมือนกันถามว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถึงให้ริสกีคนไม่เท่ากันเพราะอะไรทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถึงให้คนกลุ่มคนหนึ่งร่ำรวยอีกกลุ่มหนึ่งยากจนเพราะอะไรความจริงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เท่ากันคำว่าเท่ากันนั่นคืออะไรรู้ไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้พวกเราภักดีต่ออัลลอฮ์เท่ากันให้พวกเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเท่ากันมาดูนะครับคนมีเงินกับคนไม่มีเงินน่ะมีสิทธิ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เท่ากันไหมเท่ากันอย่าบอกว่าเราไม่ยุติธรรมนะครับเท่ากันนะครับแต่ทีนี้ว่าแค่ว่าถ้าจะพูดถึงในแง่ไม่เท่ากันเขาเรียกว่าในแง่ของการถูกทดสอบไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นความช่วยเหลือการที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้สิทธิ์เท่ากันแต่ถูกทดสอบไม่เหมือนกันถ้าหากว่าเราได้เงินน้อยแสดงว่าเรากำลังถูกทดสอบในเรื่องของความยากจนจงใช้ช่วงเวลานั้นในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วิงวอนจากอัลลอฮ์ขอดุอาจากอัลลอฮ์อดทนเพื่ออัลลอฮ์เราได้รับผลบุญมากมายแน่นอนสำหรับคนที่มีเงินทองมากเขาถูกทดสอบด้วยการมีเงินทองมากมีเงินแล้วให้ไหมคนจนช่วยเหลือไหมคนจนมองเห็นไหมคนจนจะเสพสุขคนเดียวหรือไงถ้าหากว่าเขาสามารถให้คนจนได้ช่วยเหลือคนจนได้ไม่เสพสุขเพียงคนเดียวเขาก็ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกันฉะนั้นอิบาดะห์เท่ากันพี่น้องมีสิทธิ์อิบาดะห์เหมือนกันแต่แค่ถูกทดสอบกันคนละอย่างกันและเชื่อไหมครับว่าในโลกดุนยาเนี่ยนะความจริงแล้วถ้ามนุษย์ทุกคนมีจิตสำนึกนะแล้วทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกจริงๆนะครับวันนี้จะไม่มีคนจนแต่เพราะที่มีคนจนเพราะคนรวยมันไม่มีจิตสำนึกถูกไหมคิดไม่ได้ว่าทรัพย์สมบัตินี่เป็นของอัลลอฮ์คิดว่าเป็นของตัวเก็บเอาไว้ปริมาณคนจนเนี่ยวันนี้มันพอๆกับคนรวยเพราะไม่ใช่พอแบบเท่าคนรวยนะหมายถึงว่าทรัพย์สมบัติที่คนรวยมีมันให้คนจนได้หมดเลยมันจะได้เท่ากันหมดเลยพี่น้องเชื่อผมไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ความยุติธรรมแต่วันนี้คนรวยนะครับคนที่ร่ำรวยเนี่ยมันมีจำนวนน้อยและคนจนมีจำนวนเยอะคนร่ำรวยเวลามีทรัพย์สินน่ะคือเก็บกักตุนทรัพย์สินของตัวเองไว้เป็นจำนวนมากในขณะที่จำนวนคนจนเนี่ยเยอะถ้าปล่อยกันจริงๆอะนะมีจิตสำนึกกันจริงๆอะนะให้กันจริงๆอะเท่ากันหมดเลยวันนี้ฉะนั้นปัญหาวันนี้ปัญหาของเราเนี่ยสังคมมุสลิมเราไม่ใช่เรายากจนแต่ปัญหาไอ้คนรวยไม่ช่วยเหลือคนจนประท้วงไหมประท้วง
อ่ะจริงๆนะครับนี่ผมพูดเรื่องจริงผมเห็นองค์กรศาสนาหลายๆองค์กรจะพยายามช่วยเหลือคนยากจนด้วยการสร้างสหกรณ์สร้างวิธีอะไรก็ตามเพื่อที่จะให้คนจนมีอาชีพแต่ดันเท่าไหร่คนจนก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะบางอย่างอาชีพมันไม่ได้อย่างที่คิดสมมติว่าเอาคนจนมา100คนครอบครัวนึงอ่ะ100ครอบครัวนึงมี5คนเนี่ยเอามา100ครอบครัวแล้วก็สอนไปทำไก่ย่างไอ้อะไรนะไก่ทอดหาดใหญ่สอนแล้วไปขายตลาดเดียวกันพี่น้องคิดว่าเขาจะรวยไหมขายกัน20ครอบครัวขายไก่เหมือนกันหมดเลยเงี้ยมันก็รวยอยู่แค่ 2-3 ครอบครัวที่เหลือก็คือเจ๊งฉะนั้นพี่น้องคือการแก้ปัญหาจริงๆอะนะคือบอกคนรวยให้ช่วยเหลือคนจนอันนี้คือจะเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายมากเลยแต่ไม่ใช่แบบว่าคนจนบางคนก็ต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอะไรละฉันจะรอคนรวยอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องโดนเคี่ยนอันนี้ไม่ถูกต้องฉะนั้นเราทุกคนถูกทดสอบต่างกันแต่ความจริงคือเราสถานะเท่ากันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกนบีบอกว่าในโลกนี้สำหรับคน4ประเภท1มีความรู้แล้วก็มีความสามารถในการใช้ความรู้นั้นนะครับมีความสามารถในการใช้ความรู้คือเอาเงินที่ตัวเองมีทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์หมดเลยคนแบบนี้ได้รับอะไรจากอัลเลาะห์รู้มั้ยผลบุญมากพี่น้องมากเลยทีเดียวอ่ะเงินทุกบาทที่บริจาคไปโอ้โหได้เยอะแยะมากเลยเขามีสิทธิ์เขาได้เงินแล้วเขาได้บริจาคด้วยเยอะแยะอีกคนนึงไม่มีเงินแต่ว่ามีหัวใจปรารถนาถ้าหากว่าชีวิตเขามีเงินนะเขาจะใช้เหมือนกับคนนี้แหละมีความรู้นะแต่ว่าไม่มีเงินเขาตั้งใจว่าถ้าเขามีตังเขาจะใช้เหมือนคนนี้อัลลอฮฺสุบตะลาให้สองคนนี้เท่ากันในวันกิยามะห์ให้เท่ากันนะเห็นไหมอัลลอฮ์ยุติธรรมพี่น้องไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมนะครับแต่บางคนไม่จริงนะผมพูดจริงๆนะบางคนไม่จริงคือพอที่ต้นนี้มานะครับคนจนหลายคนเนี่ยคิดเหมือนคิดกับคนรวยเลยนะโอ้คนนั้นบริจาคคนนี้บริจาคถ้าฉันมีนะฉันจะให้เหมือนเขาฉันมีฉันจะให้เหมือนเขาแน่ๆเลยเพราะมีอยู่วันหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามากกว่าที่เขาเคยมีแค่หนเดียวนะแต่ก่อนเนี่ยเขามีวันละ20บาท20บาทนี่ยกตัวอย่างนะวันละ20บาท20บาทพอมาวันหนึ่งเขาได้ร้อยหนึ่งเขาเคยเหนียดว่าถ้าเขามีเหมือนกับคนรวยเขาจะให้แต่ปรากฏว่าแค่ร้อยหนึ่งนะครับมีคนมาขอให้ไม่ได้คือบางคนเป็นอย่างนี้ไงคือบางคนเหนียดเพื่อที่จะได้ผลบุญเหมือนกับคนรวยที่เขาบริจาคเงินอะแต่พอเจอวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาจริงอะกลับคิดไม่ได้มีเราจะเห็นบ่อยครั้งคืออะไรมะคนที่เคยจนมาก่อนแล้วมารวยพอรวยแล้วไม่ช่วยเหลือคนจนนั่นแหละคือคนแบบนั้นแหละฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้เราไม่มีเงินเหมือนกับคนที่เขามีเงินแล้วบริจาคพี่น้องขอให้เนียดดีๆตั้งใจเลยว่าถ้าหากว่าเรามีเงินเราจะบริจาคเหมือนกับคนรวยคนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เท่ากันในวันกิยามะห์เช่นเดียวกันถ้าหากว่าคนใดก็ตามที่มีความร่ำรวยแต่ใช้เป็นในหนทางที่ชั่วร้ายไม่ใช่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกคนหนึ่งอิจฉาอยากจะใช้เหมือนเขาถ้าฉันมีฉันจะใช้เหมือนเขาเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไปอยู่ในสถานะเดียวกันในวันเกียรติฉะนั้นลิสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเท่ากันพี่น้องถ้าหากว่าเราได้ลิสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยใช้เป็นในหนทางที่ถูกต้องอย่าไปทำในสิ่งที่ฮารามมิใช่นั้นแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เราขาดทุนทั้งโลกนี้และโลกหน้าผมก็อยากจะฝากพี่น้องทุกคนนะครับให้ใคร่ควรขอริซกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอให้กับพี่น้องของเราด้วยและให้รู้ไว้เสมอว่าริซกีที่ดีสุดคือความรู้รองลงมาคือครอบครัวรองลงมาคือปัจจัยที่มันอยู่รอบตัวเรามิตรสหายเรานั่นคือสิ่งที่ดีมากกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองถ้าเราจะมีเงินทอง
ขอให้เรามีสำนึกว่าการมีเงินทองของเราเพื่อบริจาคไม่ใช่เพื่อเสพสุขเพียงลำพังเท่านี้เองนะครับสังคมเราจะน่าอยู่มากมุสลิมเราในปัจจุบันนี้จะน่าอยู่มากและถ้าหากว่าเราไม่ทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสอนความหายนะก็จะเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราหายนะแน่ๆเพราะคนจนก็จะจนลำบากอยู่อย่างนั้นคนรวยก็จะรวยและลืมอัลเลาะห์อยู่อย่างนั้นคนที่มีเงินถ้าไม่บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์หัวใจเขาจะไม่ถูกขัดเกลานานวันเข้านานวันเข้าคนที่ไม่บริจาคจะคิดจะเข้าใจว่าเงินที่ตัวเองมีอยู่นั้นเป็นของตัวเองเป็นของตัวเองจริงๆแต่ถ้าหากว่าคนบริจาคอยู่บ่อยครั้งบริจาคอยู่แทบทุกวันเขาจะรู้สึกอยู่ตลอดว่าก็มันไม่ใช่ของเราก็มันไม่ใช่ของเรามันเป็นการรักษาหัวใจด้วยและอย่าแล้วไม่ต้องรอให้ตัวเองเป็นคนรวยแล้วค่อยบริจาคเป็นคนจนก็บริจาคได้พี่น้องเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ได้ดูที่จำนวนเงินว่าคุณมีเงินเท่าไหร่แต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาดูที่หัวใจว่ามีหัวใจไหมในการบริจาคและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะให้อย่างที่ผมบอกนะครับผมเคยยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่งมาแล้วครอบครัวหนึ่งซึ่งผมรู้จักดีสัมผัสเองด้วยกับตัวเองจริงๆได้รับมรดกตกทอดนะครับที่ดินมากพูดง่ายๆว่ามีเงินเดือนนึงประมาณ 300,000 โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเยอะไหมแต่ว่าเวลามีคนที่มาขอบริจาคเนี่ยให้20บาทคนแบบนี้ที่ทำแบบนี้พี่น้องคิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะจัดการเขายังไงรู้ไหมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้ทำให้ทรัพย์สมบัติ 300,000 หรือว่าที่ดินถูกไฟไหม้มาลายหายไปเปล่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ลูกทั้ง3คนไม่มีศาสนาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ลูกทะเลาะกันเพื่อแย่งที่ดินอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ลูกผานทรัพย์สมบัติของตัวเองไปในทางเสียหายนี่คือการแก้แค้นของพระองค์น่ากลัวกว่าน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆพี่น้องแล้วมันปวดหัวไงเห็นลูกทะเลาะกันเองแทบจะฆ่ากันเงินที่ตัวเองกะว่าจะให้ลูกมีความสุขสบายกลับไปสำราญจนหมดสิ้นหมดเนื้อประดาตัวนั่นคือการแก้แค้นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราทำผิดริซกีของอัลเลาะห์ฉะนั้นผมหวังว่าเราทุกคนจะได้มีเส้นทางในการดูแลริซกีที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเส้นทางที่ถูกต้องและหวังว่าเรานั้นจะได้เพิ่มพูนริซกีด้วยกับเส้นทางที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สุดท้ายตอนนี้ก็จะให้ถามใครมีปัญหาใครถามอะไรเชิญครับผมค่ะอาจารย์ขออนุญาตพอดีเขาส่งมา3ข้อครับข้อแรกนะคะที่ชื่อของพระนามของอัลลอฮ์แต่ละรายการที่บอกว่าถ้าจะขอปัจจัยยังชีพต้องกล่าวนามของอัลลอฮ์ถ้าจะขอให้อัลลอฮ์เมตตาก็พระนามของอัลลอฮ์พอดีว่าไม่ทันจดไม่ทันเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์หลังไมค์นะคะจดเป็นภาษาไทยค่ะภาษาอาหรับอ่านไม่ออกค่ะนะคะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผมเคยเวลาเราไปสอนคนต่างศาสนิกอ่ะนะบางครั้งเนี่ยเค้าไม่ยอมรับอัลเลาะห์นะเพราะว่าคือเค้ามีอคติอ่ะคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะเค้าเห็นว่าเราเนี่ยวิงวอนอัลเลาะห์นะเค้าไม่อยากวิงวอนถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยแนะนําเค้าไปนะว่าถ้าไม่วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยลองแบบนี้ลองไม่สักการะอะไรเลยนะสักอย่างเดียวไม่สักการะคนไม่สักการะรูปปั้นไม่สักการะอะไรและลองทวินหาผู้ทรงเมตตาแล้วกันนั่นก็เป็นนามหนึ่งของอัลลอฮ์นะพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรอะไรครับกูลิดะอุลลอฮ์อะวิดะอูรเราะห์มานจงเรียกร้องอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหรือไม่ก็เรียกร้องผู้ทรงเมตตาฉะนั้นเวลาที่เราจะบอกบางทีเขาปฏิเสธเราอะใช่ไหมปฏิเสธมุสลิมอะปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยเราลองบอกกับเขาว่าเอางี้ไม่ต้องสักการะอะไรเลยแค่เราไม่สักการะอะไรเลยมนุษย์เนี่ยไม่สักการะรูปปั้นไม่สักการะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเหลืออยู่องค์เดียวคืออัลลอฮ์แล้วบอกเขาสักการะต่อผู้ที่ให้ปัจจัยยังชีพสูงสุดสักการะต่อผู้ที่มีอำนาจสูงสุดสักการะต่อผู้ที่ทรงเมตตาสูงสุด
แล้วอัลลอฮ์จะให้ทางนำเขาเองให้เขาได้วิงวอนจริงๆก่อนให้เขาได้วิงวอนเนี่ยนะครับฉะนั้นนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีไว้เนี่ยเพื่อให้เราวอนขอไม่ใช่เพื่อให้เรามาร้องนาชีดใช่ไหมพอเราชอบเอานามของอัลลอฮ์ไปร้องนาชีดฟังเพลินๆน่ะแต่เราไม่ได้เอานามของอัลลอฮ์มาขอมันผิดวัตถุประสงค์ที่อัลลอฮ์ให้ใช่ไหมครับครับขอบคุณค่ะอาจารย์ข้อที่สองค่ะให้อาจารย์อ่านสักดูอาต้นหนึ่งดูอาปลดหนี้ค่ะดูอาปลดหนี้ใช่ไหมฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะพี่น้องอัลลอฮุมะปลดหนี้ปลดหนี้พี่น้องขอไปเลยภาษาไทยเนี่ยขอจะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ปลดหนี้ของฉันได้เถอะค่ะแล้วก็ข้อที่3ค่ะอาจารย์ว่าให้บริจาคสักครู่เนี้ยค่ะว่าทำบ้านให้คนจนเนี่ยนะคะ1คนต่อ600บาทเหรอคะอาจารย์คือผมตั้งไว้จริงๆ1คน600บาทค่ะคือมันจะได้ผมจะได้คำนวณถูกว่าต้องเหลืออีกกี่คนถึงจะได้บ้านหลังหนึ่งอะไรตอนนี้เหลือกี่คนคะตอนนี้เงินในบัญชีนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเริ่มมาแล้วครับผมแล้วก็วันที่7เนี่ยผมจะลงไปเริ่มไปวางเสาบ้านให้เขาแล้ว ที่ไหนนะคะอาจารย์ที่สะกอมครับผมอ๋อนครสงขลาค่ะตอนนี้มีเงินอยู่ 33,000 ค่ะอาจารย์ยังไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าอินชาอัลเลาะห์ต้องได้ค่ะว่าไงนะครับมีคนคำถามไหมฮะผมบอกแล้วปัญหามุสลิมเราอะนะปัญหาสังคมเนี่ยไม่ได้ปัญหาอยู่คนที่ยากจนปัญหาอยู่ที่คนรวยมาช่วยเหลือคนยากจนค่ะจริงค่ะอาจารย์6สมมุติว่า600เนี่ย1คนถ้าเกิดว่าให้700มันจะไม่ลงตัวใช่มั้ยอาจารย์เอาง่ายๆใช่มั้ยคะคือจริงๆคือให้เท่าไหร่ก็ได้ครับ ถือว่ามันเป็นส่วนในการช่วยเหลือหมดเลยไม่จะได้แบบว่าเป็นสัดส่วนค่ะอาจารย์ว่า600ต่อ1คนนะคะอาจารย์อาจารย์ได้อย่างบางทีเนี่ยหุ้นกัน2พี่น้องคนละ300ก็ได้นะอาจารย์ได้หมดทุกอย่างค่ะและอาจารย์ก็ลองดูนะคะเพราะว่ามีพี่น้องก็ยื่นความจำนงมานะคะครับเมื่อกี้ก็มีบางท่านหนึ่งให้มาแล้วอาจารย์จะลองวิ่งเหมือนพี่ตูนไหมคะอะไรนะอาจารย์จะวิ่งเหมือนพี่ตูนบอดี้แสลมไหมคะผมกลัวจะไม่มีคนช่วยมีแต่คนดักตีหัวโอเคค่ะอาจารย์อย่าซักก็รอค่ะอาจารย์มีใครมีคำถามนะไม่มีแล้วนะครับก็ขอให้เราได้รับสกีทวนๆกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนจนพี่น้องท่องไว้ปัญหาอยู่ที่คนรวยไม่ได้ช่วยเหลือคนจนนะครับฝากไว้เท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.